คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมชุดตรวจเฉพาะกิจได้ลงพื้นที่สำรวจราคาสลากตามแผงค้าในย่านชุมชนอย่างต่อเนื่องพบผู้ค้าส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือขายตามราคาที่กำหนดขณะที่ด้านผู้ค้าเองก็เรียกร้องรัฐบาลเร่งสร้างความชัดเจนในการออกเลขท้าย3ตัวหน้าติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะไม่เยอะเหมือนเดิมเพราะทุกคนบางคนมีเงินน้อยก็ซื้อแค่ใบเดียวแต่พอซื้อเลขสวยๆอย่างเลขดังๆที่ออกมาดังๆเนี่ยมันจะต้องไปจับคู่กับศูนย์บางคนก็ไม่ซื้อเลยแล้วไม่จับคู่กับศูนย์หลักศูนย์เราเหลือหลักศูนย์นี่คืออะไรคะคือหลังอย่างเลขอย่างเงี้ย700หรือว่า900พวกนี้จะขายไม่ออก900 500 200 100อะไรพวกนี้หรือ000 3ตัวเพราะฉะนั้นเราจะต้องขอความเห็นใจกับลูกค้าบางครั้งนะขอเขาอ่ะใช่ก็มีการชัดเจนกว่านี้เพราะตอนนี้อ่ะผู้ค้าที่ได้โควต้ามาก็ยังตอบลูกค้าได้ไม่เท่าที่ควรไม่รู้เราจะตอบยังไงก็บอกว่าก็ซื้อไปก่อนละกันเดี๋ยวยังไงก็คุยกันอีกทีนึงใช่ไหมแต่ช่วงเนี้ย80บาทอะราคาดีอะตอนที่ราคายังไม่80บาทอะรัฐบาลยังไม่มาตัดตรง80บาทใช่ไหมขายอยู่101 110 120แต่ของพี่อะขายดีมาก80บาทเพราะพวกนั้นราคาเกิน80บาทเกิน100แล้วตอนนี้ขายดีมั้ยคะจะนิ่งตอนนี้นิ่งเพราะว่าลูกค้าเหมือนจะสับสนกับอะไรก็ไม่รู้อะกับไม่ยินดีอะไรกับเราที่ราคา80บาทอ่ะเสียงสะท้อนของผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลหลังมีนโยบายจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลคู่ละ80บาทโดยเฉพาะการเพิ่มรางวัลเลขหน้า3ตัวเพราะผู้ขายและผู้ซื้อยังสับสนจนบางคนไม่ซื้อสลากในขณะนี้จากการสำรวจพบผู้ค้าส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือจำหน่ายสลากในราคา80บาทแต่มีที่ต้องรวมเล่มขายเลขสวยและเลขไม่สวยในราคาคู่ละ80บาทและหากมีการร้องเรียนการขายสลากเกินราคาเจ้าหน้าที่จะมีการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายตั้งแต่ผู้ค้ารายย่อยจนถึงยี่ปั๊วซาปั๊วรวมไปถึงผู้รับโควต้าด้วยให้มีการปรับกระบวนการตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางที่ขายที่80บาทผมเชื่อว่านี่คือภารกิจสำคัญที่เราอยากจะเริ่มต้นนะครับแต่ว่าในกระบวนการถัดๆไปเนี่ยการบังคับใช้ทุกอย่างตามสัญญาเนี่ยก็คงจะอยู่ในขั้นตอนที่ต้องดำเนินการนะครับตอนนี้กระบวนการการย้อนรอยต่างๆเนี่ยก็จะดำเนินการอยู่แล้วครับถ้าย้อนไปปุ๊บก็เจอว่าเป็นรหัสของใครครับใช่ครับก็จะดำเนินการ1ตามกฎหมายนะครับก็คือลงโทษตามกฎหมาย2เนี่ยก็คือจะมีการพิจารณาในเรื่องของการยกเลิกสัญญาว่าเลขหน้า3ตัวเนี่ยเป็นการแบ่งรางวัลจากเลขหลัง3ตัวเลขท้าย3ตัวเดิมมี4พอแยกออกมาเป็น2เพื่อให้เป็นรางวัลเลขหน้า3ตัวดังนั้นเนี่ยเงินรางวัลเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราจะเพิ่มรางวัลหรือว่าลดรางวัลเราอาจจะเป็นต้องดึงจากรางวัลที่1ลงมาหรือดึงจากรางวัลอื่นซึ่งก็จะทำให้ประชาชนบางส่วนมีข้อท้วงติงบอกว่าทำไมถึงไปลดรางวัลอื่นนะครับแต่กฎหมายกำหนดให้ 60% ของรายได้เป็นเงินรางวัลและสำนักงานสลากนั้นจำหน่ายนะครับรางวัลนั้นเต็มจำนวน 60% ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับไม่สามารถที่จะนำเงินอื่นมาให้เป็นรางวัลได้นะครับเพราะถ้าเรื่องรางวัลเนี่ยคงต้องมีการพิจารณาภายหลังครับขณะที่ชุดตรวจเฉพาะกิจของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลลงพื้นที่ตามแผงค้าสลากแบบรายวันอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศเป็นมาตรการเข้มข้นป้องกันการขายสลากเกินราคาพร้อมรวบรวมปัญหาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลในวันที่15มิถุนายนนี้